กลับมาในช่วงนี้ครับของสวัสดีสถานีข่าวคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM Media และทาง Instagram IPM Underscore TV Underscore Official รวมถึงชมรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube IPM TV Official นั่นเองครับมาที่เรื่องราวของการติดตั้งลิฟต์กันบ้างนะครับโดยเรียกว่าปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่สำหรับ Aligo ครับบริษัทอาริโก้ประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายและติดตั้งลิฟต์บ้านอาริสโก้จากสวีเดนตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดลิฟต์บ้านทุ่มงบกว่า100ล้านบาทสร้างโชว์รูมใหม่ใจกลางกรุงบนถนนพระราม3เพื่อเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงตัวอย่างลิฟต์บ้านหลากหลายรุ่นในบรรยากาศสบายๆแบบโคเวิร์กิ้งสเปซและเป็น Data Center ที่มีทีมวิศวกรพร้อมใจให้บริการหลังการขายแบบเรียลไทม์คาดยอดขายจะเติบโตอีก 100% ในอีก3ปีข้างหน้าจาก1,000 ตัวเป็น 2,000 ตัวหลังผุดโชว์รูมตัวหัวเมืองหลักทั่วประเทศสำหรับ Aligo Home Lift รุ่นล่าสุดนั้นเป็นฝีมือการออกแบบของมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์เลวิกนักออกแบบที่ชื่อดังจากสแกนดิเนเวียซึ่งเป็นลิฟต์รุ่นแรกของโลกที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในบ้านอย่างแท้จริง Aligo จึงเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตลิฟต์บ้านสำหรับใช้ในที่พักอาศัยส่วนตัวและลิฟต์โดยสารในอาคารหรือแพลตฟอร์มลิฟต์สำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะซึ่งผลิตและติดตั้งมาแล้วกว่า 35,000 ยูนิตทั่วโลกและมีคู่ค้าธุรกิจกว่า140รายจากกว่า40ประเทศในทุกทวีปก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับลิฟต์บ้านเนี่ยคือมันเป็นลิฟต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ที่บ้านนะครับคือเราไม่ได้ว่าเอาลิฟต์โดยสารทั่วไปเนี่ยแล้วก็มาดัดแปลงแก้ไขลดสเปคลดความเร็วลดน้ำหนักลด capacity แล้วก็ไปใช้ที่บ้านนะครับลิฟต์บ้านของเราเนี่ยเกิดจากการที่เราไปเซอร์เวย์ความต้องการของการที่เป็นลิฟต์บ้านก่อนว่าการที่ผู้ใช้เนี่ยจะต้องการลิฟต์บ้านเนี่ยคุณต้องการอะไรบ้าง requirement มีอะไรบ้างในแต่ละประเทศเราเซอร์เวย์ทั่วโลกเราก็ได้คำตอบมาจึงมาออกแบบแล้วก็สร้างเป็นลิฟต์บ้านอย่างที่เห็นเนี่ยครับ